ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นในขณะที่เรานั่งสมาธิอยู่นี่ให้นึกว่าเราไม่ได้ทำการงานอย่างอื่นทั้งหมดการงานทางกายยุติลงแล้วมันยังการงานทางใจถึงแม้กายจะนั่งนิ่งๆอยู่แต่ใจมันไม่นิ่งแบบนี้เรามาทำใจให้มันนิ่ง ต้องให้นึกอย่างนั้นถ้าไม่กำหนดลงอย่างนั้นแล้วใจนี่มันจะไม่หยุดนิ่งเลยเมื่อเรามีจุดประสงค์อย่างนั้นก็น้อมสติลงไปหายใจเข้าก็เพ่งลงไปให้ถึงความรู้สึกหายใจออกก็พยายามทำความรู้สึกโยที่ความรู้อย่าไปรู้อย่างอื่นรู้อยู่ที่รู้นั่นแหละถ้ามันอยากจะคิดไปทางอื่นก็สะกดไว้มันต้องช่วยตัวเอง ต้องสะกดไว้ด้วยสติ ด้วยขันติความอดทนความอดทนนี่แหละชื่อว่าเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายอะไรอะไรก็สู้ความอดไม่ได้ถ้าขาดความอดซะอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้สมาธิก็ไม่เป็นจิตก็ไม่สงบเพราะกิเลสมันรบกวนกิเลสมันผลักดันให้จิตคิดมันไม่ให้หยุดบัดนี้เราก็สร้างขันติความอดทนขึ้นมาสกัดกั้นมันไว้ไม่ให้มันคิดความคิดนี่มันเป็นเหตุให้เกิดกิเลสโดยเฉพาะเรื่องกามวิตกมันชอบคิดไปในทางความรักความใคร่นั่นแหละเพราะนั้นเราต้องรู้ตัวหรือถ้าไม่คิดไปในทางความรักมันก็คิดไปในทางความชังมันท่องเที่ยวอยู่นี่แหละจิตใจอันนี้นะเราต้องรู้ทางเดินของจิตเมื่อรู้ตัวอย่างนี้แล้วแล้วก็สะกดมันไว้ไม่ยอมให้มันคิดไปตัวเองนั่นแหละไปว่าแล้วนะอดกั้นไม่คิดเพราะว่าจิตมีดวงเดียวมันไม่ใช่มีหลายดวงอ่ะตัวเองไม่เป็นตัวเองแล้วมันไม่ได้เพราะนั้นต้องรู้ตัวจะรู้ตัวได้ก็เพราะว่าอาศัยสตินี่แหละมันยั่งเข้าไปถึงจิตนู่นถึงความรู้นู่นถ้าสติไม่ยั่งเข้าไปถึงความรู้แล้วมันก็ห้ามจิตไม่อยู่นั่นเองถ้ามีแต่จิตเฉยๆไม่มีสติประคองอยู่แล้วจิตนี่มันไม่ยอมหยุดนิ่งเลยต้องสังเกตดูให้มันรู้เมื่อสติมันยังเข้าไปถึงจิตแล้วจิตมันก็หยุดคิดทันทีเลยเราสังเกตเอาตรงนั้นที่จิตมันหยุดคิดนี่เพราะอะไรหนอนี่นะเมื่อเรากำหนดดูก็รู้ได้เพราะขณะนั้นน่ะสติมันประจำอยู่กับจิตเลยมันไม่ระลึกไปทางอื่นต้องให้เข้าใจถ้าไม่เข้าใจวิธีนี้แล้ว
แม้จะเจริญกรรมฐานอย่างอื่นใดมันก็เจริญไม่ได้เช่นถ้าจะบริกรรมพุทโธอย่างนี้มันก็พุทโธวิ่งออกนอกนู่นมันไม่ได้พุทโธอยู่ภายในถ้าควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้นึกพุทโธก็พุทโธก็อยู่กับความรู้อันนั้นเนี่ยความรู้อยู่ไหนพุทโธอยู่ตรงนั้นเช่นนั้นมันจึงได้ผลจิตมันจึงสงบลงได้หรือกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างนี้นะถ้าไม่สกัดกั้นจิตนั้นให้นิ่งอยู่ก่อนมันก็จะไม่สามารถที่จะรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ได้ตลอดไปอ่ะเดี๋ยวมันก็คิดไปทางอื่นโน่นแล้วมันไม่จับอยู่ลมหายใจเข้าออกเพราะฉะนั้นต้องสกัดกั้นความคิดความนึกทั้งหลายไว้ให้ได้ต้องสู้กันกับกิเลสให้นึกว่าเราต่อสู้นะการภาวนานี่นะพูดกันตรงๆนะเราทำพิธีต่อสู้กับกิเลสหวังว่าที่จะเอาชนะกิเลสไม่ใช่อย่างอื่นใดทีนี้ถ้าหากว่าบุคคลไม่ภาวนาแล้วปล่อยจิตให้เลื่อนลอยไปตามกระแสของกิเลสนั้นกิเลสมันก็ไม่คุกคามจิตใจเท่าไรแล้ววะนี่เพราะว่าไปตามอำนาจของมันแล้วมันก็ปล่อยให้จิตเป็นอิสระแล้วคิดไปเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นแหละแล้วก็ถือว่าตัวสบายนี่บางคนนะถือว่าตัวสบายได้คิดเพลินไปแล้วก็นึกว่าสบายนึกว่าใจตนไม่เป็นอะไรแท้ที่จริงแล้วนั่นแหละมันกำลังเดินทางไปหาความทุกข์ความเดือดร้อนใจทีแรกนี่มันไม่ทุกข์ใจจริงเนี่ยไปแล้วนะเมื่อกิเลสอันนี้มันเพาะตัวกันเข้ามีกำลังมากเข้าไปแล้วมันก็เผาจิตให้ร้อนแล้ววันนี้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นน่ะก็จึงอาศัยความอดกั้นทนทานนี่แหละก่อนอื่นนะเป็นหลักเลยต่อจากนั้นไปเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมันก็ต่อเนื่องกันไปได้มันก็ไม่เผลอหรือถ้าจะบริกรรมพุทโธอย่างนี้พุทโธมันก็ต่อเนื่องกันไปไม่ขาดสายอันนี้เป็นวิธีเบื้องต้นที่เราจะต้องทำใจให้สงบต้องทำลงไปจริงๆทำเล่นไม่ได้เรื่องสะกดจิตให้อยู่ภายในนี่เนี่ยสำคัญนะถ้าใครสะกดจิตให้อยู่ภายในไม่ได้แล้วทำยังไงใจมันก็ไม่รวมลงไม่สงบเพียงสะกัดจิตให้ตั้งอยู่ภายในนี่ยังไม่ใช่สมาธินะยังแต่ว่าเป็นบทบาทเบื้องต้นทีนี้จิตที่มันเคยยึดถืออารมณ์ต่างๆไว้แต่ก่อนนู่นอาศัยตปะธรรมคือความอดทนอดกั้นอาศัยสติประกอบเข้าไปจิตมันไม่อ่อนแอมันเข้มแข็งแล้วมันไม่คิดส่งไปทางอื่นแล้วมันก็หยุดนิ่งอยู่ภายในนี่ทับกิเลสหรืออารมณ์ต่างๆที่จิตมันยึดถือไว้นั่นนะกิเลสเหล่านั้นมันทนอยู่ไม่ได้มันก็ถอนตัวออกไปหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่มันค้างอยู่ในจิตมันก็ระงับไปถอนไปเพราะว่าจิตไม่ส่งเสริมมัน พออารมณ์ต่างๆเหล่านั้นถอนออกไปแล้วมันจะเกิดความรู้สึกเบาขึ้นมาไม่อึดอัดทีแรกมันอึดอัดแล้ว
พอเมื่ออารมณ์นั้นถอนออกไปแล้วมันจะเบาปลอดโปร่งขึ้นมาเมื่อมันเบาโปร่งแล้วมันก็รวมลงได้เมื่อมันรวมลงไปเนี่ยก็ไม่ต้องได้สะกดอะไรแบบนี้นะมันเป็นเองมันแบบนี้เมื่ออารมณ์ต่างๆเนี่ยมันระงับไปแล้วมันก็รวมลงไปอยู่ที่เดิมของมันนะจิตนี่นะมันอยู่ที่เดิมของมันทีนี้เมื่อมันยึดอารมณ์ต่างๆไว้อยู่นี่มันก็ฟูขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นให้สังเกตดู ดังนั้นเมื่อจิตมันเบามันโปร่งแล้วมันรวมตัวลงไปเป็นหนึ่งลงไปอ่ะนั่นแหละมันถึงเป็นสมาธิบัดนี้นะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีแต่สติประคองไว้ไม่ได้อดไม่ได้กลั้นไม่ได้คมแบบนี้นะมันได้คมแต่ทีแรกนี่แหละที่มันยังไม่รวมลงมันยังไม่ละอารมณ์ต่างๆนี่นะเราต้องได้ช่วยคมช่วยอดเป็นงั้นแล้วประกอบกับปรับลมหายใจนี่ให้มันสม่ำเสมออย่าไปหายใจแรงอย่าไปกั้นลมหายใจอันนี้ก็สำคัญพยายามหายใจให้สบายสบายค่อยผ่อนไปทีละน้อยละน้อยให้ลมหายใจมันค่อยละเอียดเข้าไปโดยลำดับอันนี้นับว่าเป็นกรรมวิธีสำหรับฝึกใจให้เป็นสมาธิคือให้ตั้งมั่นเป็นบทบาทเบื้องต้นสมาธินี่นับว่าสำคัญนะต้องให้เข้าใจความสำคัญของสมาธิก็เมื่อจิตนี้ไม่ตั้งมั่นแล้วมันทำดีไม่ได้คนเรานะพูดง่ายๆแล้วก็ไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรู้ความจริงของชีวิตนี้ได้ตามเป็นจริงเพราะฉะนั้นจึงว่ามันสำคัญนั่นแหละอันสมาธินี่นะต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษเลยการนั่งภาวนาอย่าไปรีบอยากจะรู้โน้นรู้นี่ทันทีต้องปรับจิตให้มันแน่วอยู่ซะก่อนมันแน่วแน่จริงหรือมันก็รู้ได้ตอนที่เราไม่ต้องข่มมันไม่ต้องอดกั้นอะไรมันก็อยู่ได้โดยลำพังเพียงแต่ปรับลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอย่างนี้นะนั่นก็รู้ได้แล้วว่าจิตมันตั้งลงแล้ววันนี้นะและอีกอย่างหนึ่งมันรู้สึกอิ่มต่ออารมณ์อิ่มต่อความคิดต่างๆลักษณะของจิตที่มันรวมลงเป็นสมาธินะมันไม่อยากคิดไปไหนมันเบื่อมองเห็นว่าการคิดเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นไม่มีความสุขไอ้ความที่จิตนิ่งอยู่พร้อมด้วยสตินี่อันนี้มันสุขสบายมากไม่มีกังวลอะไรจิตใจนี้ถ้ามันไม่มีกังวลอะไรแล้วมันก็สบายที่มันไม่สบายนั่นเพราะมันกังวลห่วงหน้าห่วงหลังนุ่นนุ่นนี่นี่อยู่นั่นแหละนี่เมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นแล้วก็หาความสุขไม่ได้ฉะ นั้นให้พากันรู้จักความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ที่ทำใจสงบลงนั่นแต่ว่ามันก็แท้จริงไปชั่วคราวก่อนเพราะว่าสมาธินี่เมื่อไปแล้วมันรู้สึกถอนได้ทีนี้เมื่อสมาธิมันถอนออกมาก็ต้องเจริญปัญญาต่อคือว่ามันต้องการอยากรู้นั่นอยากรู้ความจริงของชีวิตนี่เมื่อจิตมันสงบลงไปแล้ว
เมื่อมันต้องการอย่างนั้นแล้วก็เอาอะไรบันนี้พิจารณากันการพิจารณาอะไรก็ต้องพิจารณาอยู่ในความสงบนั่นแหละอยู่ในปัจจุบันนั่นนะอยู่ในความรู้อันนั้นแหละไม่ใช่ส่งจิตคิดส่งออกไปข้างนอกนู่นไม่ใช่นะถ้าแบบวิธีหนึ่งกับวิธีเพ่งกสิณวิธีเพ่งกสิณเนี่ยมันทำได้ยากคนไม่สามารถจริงๆทำไม่ได้ต้องเพ่งเอาจริงๆเพ่งวัตถุในหนึ่งภายนอกเมื่อมันติดตาติดใจแล้วก็จึงค่อยน้อมนิมิตอันนั้นเข้ามาภายในให้มันมากระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้าไม่เพ่งกสิณอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเพ่งออกไปนอกพยายามเพ่งอยู่ภายในให้มันกระจ่างอยู่ภายในนี่ถ้ามันกระจ่างอยู่ภายในนี่มันก็เห็นอวัยวะร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งหรือว่าหลายส่วนเพราะว่าจิตนี้เมื่อมันมัวหมองอยู่ด้วยกิเลสอารมณ์ต่างๆแล้วมันแม้จะอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้มันก็ไม่สามารถจะเห็นกายอันนี้ได้เพราะฉะนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เพ่งอยู่ภายในนั่นน่ะเพ่งไปเพ่งมาอารมณ์ที่ใจมันยึดถือไว้เนี่ยมันระงับไปแล้วจิตก็ผ่องใสขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเมื่อจิตผ่องใสแล้วเราจะนึกดูอวัยวะร่างกายภายในนี่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็เห็นได้หรือว่าระลึกดูหลายส่วนก็เห็นได้พอนึกเท่านี้แหละภาพของอวัยวะส่วนนั้นก็จะปรากฏทันทีเช่นนึกถึงกระดูกสันหลังอย่างนี้นะกับซี่โครงอย่างนี้กระดูกสันหลังกับซี่โครงก็จะปรากฏนะคือว่าภาพของกระดูกสันหลังและภาพของกระดูกซี่โครงจะปรากฏในใจให้ใจได้เห็นแต่กระดูกซี่โครงกับซี่โครงนั่นกับโครงกระดูกนั่นแหละมันเห็นได้อย่างนั้นแล้วมันก็เพ่งอยู่นั่นเพ่งพินิจได้แบบนี้นะคนเรานี่เมื่อตายลงไปจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วถ้าไม่เผานะทิ้งไว้บนดินนี่เนื้อหนังมังสาในเลือดเนื้ออันใดก็เปื่อยเน่าละลายออกไปหรือไม่ฉะนั้นก็มีสัตว์อื่นมากัดมากินไปเป็นพวกสุนัขพวกกาพวกแรงต่างๆหมดนั่นแหละมันมาจิกกินไปมันก็หมดไปในที่สุดก็เหลืออยู่แต่ร่างกระดูกเท่านี้เองก็เพ่งดูแล้วก็สอนตนอยู่ในนั้นแหละนี่ดูสิคนเราเนี่ยแต่เมื่อบุญกรรมยังหล่อเลี้ยงชีวิตนี้อยู่ร่างอันนี้มันก็ยังไม่แตกกระจายออกตัดจากกันพอหมดบุญหมดกรรมที่หล่อเลี้ยงอุปถัมภ์บำรุงรูปกายอันนี้ไว้แล้วร่างกายอันนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยผลสุดท้ายก็เหลือแต่โครงกระดูกเท่านี้ฉะไหนน่ะจึงไปหลงรักหลงชังนักหนา ฉะไหนจึงไปปรารถนายิ่งนักก็สอนตนเข้าไปอย่างนี้อันนี้ท่านเรียกว่าปัญญาสอนจิตเข้าใจเมื่อใจเป็นสมาธิแล้วมันถ้าเกิดอุบายขึ้นอย่างว่านี่แหละถ้าใจยังไม่เป็นสมาธิแล้วอุบายต่างๆนี่ไม่เกิดแล้วเมื่ออุบายมันเกิดมาแล้วมันก็มาสอนจิตนี่จิตนี่ก็ได้นิพพิทาความเบื่อหน่ายในร่างกายอันนี้จะไม่เบื่อหน่ายยังไงเล่าก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง
หมายเอาดวงจิตนี่แหละมาอาศัยอยู่ในสภาวะธาตุอันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรแล้วก็ทั้งโสโครกโสกปรกด้วยมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งาม ในเมื่อมันเห็นแจ้งด้วยปัญญาอย่างนี้มันก็เบื่อหน่ายนั่นเนี่ยในระยะนี้แหละที่ท่านกล่าวไว้ว่าในระหว่างสมถะกับวิปัสสนานี่นะมันจะเกิดวิปัสสนูขึ้นบางทีมันก็มันจะเกิดเป็นภาพมาหลอกหลอนเข้าไปให้เกิดความเห็นเคลื่อนคลาดจากความเป็นจริงไปคือว่ามันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นแปลกๆต่างๆขึ้นมาหรือมิฉะนั้นก็เกิดสีเกิดแสงอะไรแวววาวขึ้นมาทำให้เกิดความปลื้มใจแล้วก็สำคัญว่าตนได้บรรลุธรรมอันวิเศษพอไปเห็นแสงเห็นสีต่างๆหมดนั้นขึ้นมาแล้วนึกว่าเป็นแสงธรรมสีธรรมอันวิเศษนั่นนี่อันนี้แหละมันที่ท่านเรียกว่าวิปลาสนะให้เข้าใจถ้ารู้เท่าแล้วไม่เป็นไรอ่ะถ้ามันเกิดเป็นแสงสว่างเป็นสีเขียวสีขาวสีแดงอะไรขึ้นมาก็ตามนะถ้าหากว่ารู้เท่าว่ามันเป็นเพียงแค่นิมิตไม่ใช่ธรรมของจริงอย่างนี้เมื่อรู้เท่างี้นะเราก็ไม่ใส่ใจไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับมันเมื่อมันปรากฏอยู่ชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปอย่างนี้ใจก็เบิกบานยิ่งขึ้นแหละถ้าหากว่ามันเกิดแสงสว่างอย่างว่านั่นนะถ้ารู้เท่าก็เป็นวิปัสสนาถ้าไม่รู้เท่าก็เป็นวิปัสสนูปกิเลสไปทำให้ไม่ได้รู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงได้นี่ต้องให้เข้าใจไว้แต่บางคนมันก็ไม่เป็นไม่เกิดวิปัสสนูอุปกิเลสอย่างนี้ขึ้นมาก็มีพิจารณาไปก็เห็นตามสภาพความเป็นจริงไปเลยส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามก็ดีอย่างนี้แหละส่วนที่เป็นรูปมันก็มีการแตกดับไปเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละส่วนที่เป็นนามธรรมมันก็เกิดดับอยู่กับจิตนี่แหละเพราะนามธรรมมันเป็นอาการของจิตเกิดขึ้นที่จิตนี้เองนะจิตไปสัมผัสกับร่างกายอันนี้แล้วก็เกิดเวทนาเกิดสัญญาเกิดสังขารเกิดวิญญาณขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นทีนี้ท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อรูปแตกนามก็ดับมันก็เป็นความจริงนะเมื่อรูปอันนี้รูปกายอันนี้มันใช้การไม่ได้แล้วมันธาตุสี่นี่มันแตกสามัคคีกันลงไปแล้ววันนี้ความรู้สึกตั้งแต่บนศีรษะนั้นลงมาจนถึงเท้าไม่มีเลยว่าเมื่อจิตยังไม่ถอนออกจากร่างนี้มันก็จะไปรู้สึกอยู่แต่ในหน้าอกเท่านั้นแหละพอจิตนี้ออกจากร่างนี้แล้วความรู้สึกก็หายหมดอย่างนี้นะดังนั้นน่ะก็ต้องกำหนดรู้ว่านามธรรมนี่เมื่อมันรูปมีอยู่ก็อาศัยรูปอยู่พอรูปนี่มันแตกสลายลงนามธรรมมันก็ดับไปตามกันแล้ววิปัสสนาญาณต้องกำหนดรู้ความเกิดความดับของรูปของนามอย่างนี้ต้องรู้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่หลงไม่ไหลเรียกว่าละเสียได้ซึ่งอัตตานุทิฏฐิความที่เห็นว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็ระงับไปเรียกว่าความเห็นอย่างนั้นมันก็ดับไปความรู้ความเห็นที่ว่านามรูปนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่เขามันก็เกิดขึ้นมาแทนแล้วก็รักษาความรู้ความเห็นอันนี้ให้มันกระจ่างอยู่ในใจนั่นเสมอไป
พิจารณาทีไรเห็นแจ้งแล้วก็ปล่อยวางลงไปใจมันรวมอยู่พร้อมด้วยความรู้ความเห็นในไตรลักษณญาณ นั่นแหละปรากฏอยู่ในปัจจุบันเสมอไปเป็นอย่างนี้การเจริญวิปัสสนาไม่ใช่ว่าจะต้องคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่หยุดยั้งเลยอย่างนี้ไม่ถูกเมื่อคิดเมื่อพิจารณาเห็นแจ้งอะไรต่ออะไรตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางแล้วจิตก็รวมอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมด้วยงานความรู้อย่างว่านั่นแหละ